สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงครับผมนะมาดูเรื่องราวของข่าวบันเทิงครับผมนะของครอบครัวตลกกันบ้างครับผมนะอย่างกุญแจสปุกนิกปาบิยองกุ๊กคนนี้ผมก็ชอบชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากเขามาทำคลิปอีกแล้วครับผมนะนั่นก็คือเขาบอกว่าทำไมวะไปหยุดที่ไหนก็ตามวันหยุดทำไมแฟนทำไมเมียจะต้องออกมาอยู่ใกล้ๆอยู่ต่อเวลานะฮะความเป็นส่วนตัวกูไม่มีเลยพออยากกูอยากจะกันนำบ้างก็ไม่ให้กูกันนำโอ้โหสิ่งนี้โอ้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะแล้วเป็นเรื่องราวของวันนี้คุณนงนะคุณมัมนะฮะได้บอกว่าถามคุณมัมว่าออกจากบ้านไป4ปีเนี่ยนะฮะไปหลงผู้หญิงไปติดผู้หญิงเนี่ยนะฮะตอนนี้ทำเคลียร์จบหรือยังอะไรประมาณนั้นสิ่งนี้ก็เฮ้ยคุณมัมเคยหนีออกจากบ้านด้วยเหรอนะก่อนไปชมนะผมนะฝากไว้ด้วยครับนี่คือเพลงใหม่ของผมนะเพลงใหม่ของตั้มนักวิทยาตอนนี้มีให้ชมแล้วในช่อง YouTube ครับผมนะชื่อว่าเพลงเกิดเป็นกูครับเกิดเป็นกูทำไมมาท้อแท้เหนื่อยจริงๆนะทำอะไรก็ดูไม่ดีวันนี้มีชมในช่อง YouTube แล้วนะครับผมนะฝากไว้ด้วยครับนะหลังจากที่ผมปล่อยเพลงประโยคคูดเพลงกูรักมึงเพลงฝืนคบฉันนะมีผู้ชมถึง10ล้านกว่าวิวครับผมนะในเพจต่างๆก็เอาไปลงกันได้ยอดปั๊บก็ลบของกูทิ้งซะงั้นเป็น10ล้านกว่าวิวนะฮะในช่อง YouTube ของกูน้อยนิดกูจะบ้าตายไม่เป็นไรเพลงทำมาให้ชมฟรีวันนี้มีเพลงใหม่แล้วครับผมนะฮะฝากด้วยครับเอาละครับผมนะฮะเดี๋ยวไปชมเรื่องราวของความฮาของครอบครัวตลกครับผมมองตรงว่าฮาจริงๆเดี๋ยวไปชมครับเอาอีกแล้วตามมาอีกแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยตามแล้วข้างนอกก็ร้อนด้วยนะข้างนอกร้อนนะวันนี้วันหยุดผมหัวจะตั้งที่เดิมเนี่ยวันหยุดผมว่าถ่ายหนัง2วันเนี่ยเลิกตี4 2วันน่ะเลิกแต่กินข้าวแต่ไม่อาบน้ำนะแล้วนั่งกินกาแฟแล้วนั่งมุมคนเดียวอ่ะคิดงงคิดงานตามไม่แล้วมันเป็นอะไรทำไมตามฮะโอ้ยให้มีเวลาตรวจตัวบ้างไม่ให้ทำไมถึงก็มาเบาเพลงวิกอะไรอ่ะโอ้ยถามจริงๆไว้ตามอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวกูขับรถไปข้างนอกฮะขับรถไปข้างนอกแล้วกุญแจให้ป่ะล่ะมาเลยเอามาใส่กุญแจอยู่ไหนล่ะบอกคุณมัมอย่าออกจากบ้านนะมันอันตรายอยู่บ้านก็อันตรายมั้ยนี่เราลอก3แล้วไงแล้วลอกแรกคุณมัมก็ออกจากบ้านไปแล้วไปติดมา4ปีเห็นมั้ยติดเสียบ้านไปหลังเสียตังค์ไป2ล้านติดโควิดนี่หรอติดผู้หญิงอย่าออกจากบ้านอยู่บ้านอยู่ข้างนี้ฝากไปด้วยนะหมูแดงแบบย่างกันสดหอมมั้ยหอมหอมครับมะม่วงครับมะม่วงด้วยเหรอมะม่วงมะม่วงได้มาลังหนึ่งเจ๊นะไปไปเดี๋ยวให้เด็กยกไปเนาะครับผมนี่ซุปเล้งฝากไว้ด้วยจับจุกๆอยู่บ้านกันหอมเยอะๆลังมีแค่นิดเดียวเนาะเดี๋ยวก็ช่วยกันถือดิครับโอ้ช่วยกันถือมาหลายคนอยู่ขึ้นรถฝากขอบคุณสำหรับแก้วบองครับผมกับน้ำยาใต้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับจ้าเมื่อกี้กินบะหมี่กันแล้วนะกินแล้วกินแล้วเอานี่ของพี่สินนี่ให้จริงๆเหรออ้าวอันนี้โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกันไปบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยเข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงนะคือเวลาออกมานั่งหน้าบ้านเนี่ยคืออีเนี่ยก็จะต้องตามมานั่งด้วยตลอดทำไมอ่ะนั่งไม่ได้เหรอเขาอยากมีเวลาส่วนตัวก็ขยันจะมานั่งใกล้ๆอ่ะก็ช่วงนี้เห็นเฟซไทม์กับใครทั้งวันทั้งคืนเลยเฟซไทม์กับใครโทรศัพท์มันก็หยิบไปเช็คกี่เฟซไทม์กับใครโทรศัพท์แบตหมดทุกคืนไม่ถามว่าเนี่ยบางทีคนเขาอยากจะวีอารมณ์ส่วนตัวเขาอยากมานั่งคนเดียวอ่ะเป็นไรชอบมาเสือกมานั่งข้างๆก็อยากนั่งอ่ะนี่เอาวายมากินแล้วจะนั่งกินคนเดียวเพลินๆก็เสือกถือแก้วเดินตามอีกฮะอ๋อหล่อมากแล้วพอจะขอมีเหมือนทำเหมือนรักกลัวนะตอนกูนั่งใกล้ๆอ่ะพอขึ้นห้องจะขอกระหน่ำอ้าวไม่ให้กูซะงั้นสรุปมึงยังไงมึงแนวไหนกับกูแน่มึงมาพูดมาดิมึงรักกูหรือมึงไงถ้ารักไงเดี๋ยวกูไปทาลิปก่อนปากซิดห้องเออ
คุณนะไปไหนก็นั่งมานั่งใกล้ๆมานั่งตามเลยขึ้นไปข้างบนก็ได้เออตามนะตามเหมือนรักนะแต่พอตอนคืนจะขอจัดหน่อยไม่ให้เอ้าเออเขารักประเภทไหนวะรักแต่ไม่แสดงออกโอ้ยแสดงออกมาเถอะยังกูจะเป็นหมาป่าหอนอยู่ชั้นสองอะไรเนี่ยชอบมันนั่งเสือกหลวงข้างมันเป็นโรคอะไรนี่เรื่องจริงนะทุกคนอยากทุกคนเห็นนะนี่คืออารมณ์จริงที่ผมอยากจะพูดเลยแม่งเป็นอะไรชอบมันนั่งใกล้ๆบ้านบริเวณเยอะแยะผมเดินไปไหนนะไปไหนมันจะเดินตามมาทุกครั้งอะไม่รู้เป็นอะไรแสบเกินไปแล้วพอได้แล้วให้เล่นเล่นใหญ่เลยนะเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มึงอะตามใหญ่มากเลยกูก็อยากจะรู้ว่าวันหนึ่งมึงคุยกับใครนักหนาไม่ได้คุยกับใครโทรศัพท์ไม่มีเลยเบอร์พอ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 เมมก็ไม่เมมโอ้โหพอทำไมเอาอีกนั่งเลยพูดเลยสนุกดีเดี๋ยวจะพูดให้หมดเลยไม่คือไงวะอยากรู้ว่าตามมันทำไมเขารู้ว่าเออเขารู้ว่าผัวตัวเองชอบมีอารมณ์ส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลาพักผ่อนอ่ะมึงซื้อบ้านคนเดียวล่ะมึงมาแต่งงานกับกูทำไมถ้ามึงมีอารมณ์ส่วนตัวตอนนี้หมูแพงแต่เมียถูกเสมอไปหาซื้อเมียแดกกันนะครับเชื่อผมมีแต่คนบ้าอยู่บ้านหลังเนี้ยฝนตกหลังรถเออเอากับมันเออนี่ใครบ้าสองคนเนี้ยน่าจะทั้งสองครับมีใครสั่งให้ล้างไหมครับเนี่ยกูก็บอกอยู่ว่าเออพรุ่งนี้10โมงล้างรถนะนี่กี่โมงเนี่ยอันนี้10โมงกว่าเออดูมันแล้วก็ร้านจริงๆด้วยแม่ยอดคนจริงๆคนตกล้างรถสั่งให้ล้างรถเรียกเพื่อนไปไหนเพื่อนยังเขาต้องเห็นฝรั่งรถดูดิล่างกันยังเขาแต่เพื่อนเขาก็พบเจ้าบอกเวลาพี่โป้งเป็นหมดพี่โป้งเป็นหมดพี่โป้งล่างรถแม่เขาไม่ตกล่างกันยังเอาเจ้าบอกเขาแม่บอกบอกว่าอย่างเขาบอกว่าพี่โป้งล่างรถเออเขาหูยุดพี่โป้งล่างรถแต่วันนั้นเขาไม่ตกล่างกันยังเจ้าบอกเขาแม่บอกว่าที่พี่ไปดูที่มาเขาไม่ตกนะพี่คนเสียแต่ละเลยนี่คอยทานยามาได้แล้วเครื่องทานก่อนเลยของเครื่องนี่พี่ป้องปั๊บไปกับพ่อก็ล่างให้นี่ขาผลมันตกไอ้บอลล่างผมก็ว่าอันนี้ผลมันตกมันล่างให้หนังนะเขาไม่ตกก็ตอนล่างก็เป็นเพื่อนมันก็ล่างจะมาให้คนยิงมันนี่ประโยชน์ที่ยังอ่ะไอ้ด้วยมาดิเนี่ยผลตกควรล้างรถไหมเป็นหน้าที่ผมเถอะโมแล้วกันเนี่ยโทรงั้น9:00 10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 :00เสียงกันด้วยเนี่ยมีนินทาด้วยสั่งให้ล้าง10 โมงก็มาล้างแล้วยังโดนด่าอีกโอ้โหยอดคนจริงยอมไอ้เนี่ยกูบอกให้ปิดไอ้ปากทั้งผลมึงไม่ปิดอีกเหรออ้าวกูบอกว่าร้านที่โกงไม่ได้เหรอแกไม่ใช่กูบอกให้ปิดที่ปากทั้งผล
โอ้ยไปพอแล้วจะประสาจะกินกูแล้วหลังชมแล้วครับผมนะขอบคุณคลิปนี้จากคุณแจ๊สสปุกนิกปาปยองกุ๊กกุ๊กผมเชื่อว่าคุณแจ๊สสปุกนิกเนี่ยคือตลกอายุน้อยที่สุดแล้วก็มีความสามารถที่เก่งที่สุดนะฮะแล้วก็มีไหวพริบที่ดีที่สุดมากๆนะเขาเป็นคนที่หากินในวงการบันเทิงเนี่ยอีกยาวไกลร้องเพลงก็ได้แต่งเพลงก็ได้นะฮะเล่นภาพยนตร์ก็เก่งนะฮะทำรายการอะไรต่างๆคือเก่งหมดคือความแสดงเขาบอกด้วยว่าสุดยอดจริงๆสมแล้วเขาคือตลกซูเปอร์สตาร์อายุน้อยนะแล้วก็เป็นเรื่องราวของคุณหม่ำจกมกคุณพี่นงก็ผมนะฮะตอนนี้บอกตรงว่าความฮานั้นไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะยิ่งอายุเยอะความเก๋ายิ่งเยอะนะคนเหล่านี้คือแปลกฮะยิ่งอายุเยอะไม่ใช่ว่าสมองตันนะฮะอายุเยอะยิ่งสมองยิ่งสุดเข้าไม่อยู่จริงสำหรับแก๊งสามชาฮะต้องยอมจริงๆครับผมยอมจริงๆนะไม่เหมือนตลกหลายๆท่านบางทีตลกหลายๆท่านนี่คือยิ่งอายุเยอะปั๊บแล้วก็คือไม่รู้จะคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกตันไปหมดแต่แก๊งสามชานี่คือเขามีความฮาตลอดยอมรับว่าเขานั่นคือซูเปอร์สตาร์จริงๆนะฮะจิตสปานาจอครับกดชมคลิปต่างๆคนนี้จิตสปานาจอกดติดตามตำนานกุย่าครับสวัสดีครับ